เรากลับมาคุยกับนักธุรกิจไทยในเวทีโลกกันต่อกับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีประธานกรรมการบริหารบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นของแอร์สัญชาติไทย 100% แบรนด์ไซโจเดนกินั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรล่ะครับคือหลังจากที่เราเคลียร์หนี้สินต่างๆเรียบร้อยแล้วสะสมเงินได้ในระดับหนึ่งผมก็มองแล้วว่าถ้าเรายังเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่โลเทคโนโลยีนะฮะทำแต่ฮาร์ดแวร์เราไม่มีทางเลยที่จะแข่งขันได้เราไม่มีทางที่จะเป็นตัวของเราเองได้งั้นก็เลยเดินทางไปญี่ปุ่นไปคอนแทคบริษัทเดนกินี่แหละพอเขาเป็นบริษัททำแอร์อยู่แล้วเหรอครับที่เดนกิเลยครับเขาเป็นบริษัทคนกลางนะฮะเป็น1ใน5บริษัทใหญ่ของมาซูชิตะคือเนชั่นแนลเก่าซึ่งก็เป็นบริษัทที่มียอดขายระดับ 7-8 พันล้านในขณะนั้นนะครับผมเองเนี่ยผมก็คุยกับเจ้าของคือคุณฮาราดะนะฮะเล่าถึงปณิธานที่ว่าเราทำอะไรมาแล้วเราอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะในขณะนั้นเนี่ยผมบอกผมเห็นเนี่ยแอร์ที่มันดีแล้วมันประสบความสำเร็จมันญี่ปุ่นนี่แหละมันไม่มีแอร์ไทยเน้นในฐานะคนไทยเนี่ยเราอยากจะเห็นแอร์คนไทยเนี่ยประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะซึ่งเขาไปหาเบอร์หนึ่งก่อนมาที่ญี่ปุ่นถูกต้องเน้นเขาเองเขาก็ชื่นชมแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็คงสตาร์ทอัพเลยก็ต้องเป็นของญี่ปุ่นนะก็คือของพราดะนี่แหละเดนกิซึ่งก็ไม่เป็นไรผมบอกว่าอยู่เป็นคนเชื่อมให้ผมเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีมีโอกาสลงทุนกับเทคโนโลยีก็พอแบรนด์ของอยู่ไม่เป็นไรเราไม่ว่านะก็แบรนด์ไซโจก็เป็นของคนญี่ปุ่นตอนเริ่มต้นนะครับหลังจากที่ทำมาได้สักพักหนึ่งประมาณ 4-5 ปีอันนั้นใช้ชื่อไซโจเดนกิแล้วใช่ไหมไซโจเดนกิแต่ว่าอันเดอร์ไลเซนส์เขาอ๋อเราไปร่วมกับเขาครับอันเดอร์เขาเขาเป็นหลักมั้งแน่นะครับใช่ครับใช่ครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ไอ้ตัวแล้วไซโจเดนกินี่หมายความว่าไงชื่อภาษาญี่ปุ่นไซโจคือดีที่สุดเดนกิคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือไซโจอ๋อไซโจเยี่ยมดีที่สุดยอดเยี่ยมนี่นะฮะอ๋อเดนกิเครื่องใช้ไฟฟ้าครับซึ่งก็มีหลายอย่างถูกมั้ยฮะตอนนี้เราทำแค่เครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องฟอกอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทำธุรกิจเนี่ยคุณกฤษณะสำคัญที่สุดคืออย่าทำแบบเวียนแหธุรกิจเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยต้องอาศัยความชัดเจนของ product ของ business ถ้าเราขืนทำธุรกิจแบบกระจายโดยที่ลืมคอของเราคือตัวแก่นหลักของตัว business เนี่ยผมเห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยบ่อยพอมีเงินขึ้นมาระดับหนึ่งก็กระจายจากหลักของธุรกิจตัวเองไปสู่อะไรก็แล้วเยอะแยะไปหมดกลายเป็นจับชายสุดท้ายความไม่ถนัดจะย้อนกลับมาเป็นความเสียหายซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่ยอมทำนะหลักข้อหนึ่งเลยเนี่ยซึ่งผมเรียนรู้จากคนที่ล้มเหลวทางธุรกิจมาก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็มีการขายเครื่องปรับอากาศเข้าจีนนะครับในสมัย20ปีก่อนเราก็ขายเข้าจีนก็คุยกับพ่อค้าซึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของจีนตอนนั้นว่าให้อยู่เล่าให้ใหญ่ฟังนี่ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณกลัวที่สุดในชีวิตธุรกิจเขาบอกว่าคือก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษเขาบอก greedy ผมจำคำนี้ไว้เลยว่าทำธุรกิจต้องไม่ประมาทคืออย่าโลภดังนั้นเรามุ่งมาที่ทางนี้เลยถูกต้องทำให้มันดีสุดเป็นสุดยอดของเครื่องปรับอากาศใช่ครับโอ้ครับอันนี้คือหัวใจถ้าสมมติว่าเราเนี่ยผมเห็นเยอะอย่างธุรกิจเนี่ยมันเป็นธรรมดามีขึ้นมีลงนะยามขึ้นก็ขอให้สะสมความแข็งแกร่งสำรองไว้สำหรับตอนลงไอ้สิ่งที่สำรองไว้มันเข้ามาช่วยมันก็กลับมาขึ้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นธุรกิจมันเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องแข่งกับบริษัทระดับโลกซึ่งใหญ่กว่าเราทั้งนั้นที่ตอนนี้เบอร์หนึ่งของโลกเครื่องปรับอากาศนี่ยังเป็นญี่ปุ่นไหมครับถ้าในด้านของคุณภาพในด้านราคาจริงเนี่ยยังเป็นญี่ปุ่น
ครับนะครับจีนเนี่ยด้านจำนวนเท่านั้นครับแต่ไม่ใช่ด้านคุณภาพไม่ใช่ด้านเทคโนโลยีครับเอแล้วเมื่อเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นหลักเราไปช่วยเรียนรู้เทคโนโลยีมาใช่ครับเป็นที่มาของเศรษฐกิจเมื่อ3ประมาณ29ปีใช่ครับแล้วทำไมคุณสมศักดิ์ถึงประกาศว่าไซโยนิกิเป็นของคนไทย 100% แล้วนะครับก็เขาโอนยี่ห้อนี้ให้ผมที่ญี่ปุ่นอ๋อเหรอครับคือฮาราดะเนี่ยตอนที่ก่อนเขาจะตายนะฮะเขาก็มองแล้วว่าเขาเนี่ยไม่สามารถผลักดันให้ไซโยนิกิเนี่ยเกิดและโตในญี่ปุ่นได้งั้นเขาก็คุยกับผมว่ายูเนี่ยนะมีโอกาสที่จะสร้างยี่ห้อนี้ขึ้นให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยซึ่งยูเนี่ยได้แสดงถึงความทุ่มเทความตั้งใจต่างๆจากการคบกันอยู่6ปีเนี่ยนะเขาเห็นหนึ่งซินซิเนตี้ที่เรามีครับเห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีนั้นเขามั่นใจว่ายูทำเถอะถ้ายูไม่ทำเดี๋ยวทายาทเขาจะเป็นเจ้าของแล้วยูเนี่ยจะลำบากเพราะฉะนั้นคุณกฤษณะเขายกให้ผมฟรีๆเขาไว้ใจเราเลยไว้ใจคุณสมศักดิ์มากเลยครับนี่คือความรู้สึกร่วมไงจริงๆเนี่ยถึงแม้เพื่อนกันเนี่ยนะไม่จำเป็นเสมอไปที่ต้องคบกันมา50ปี30ปีแล้วนะเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่มีทัศนคติหลายอย่างที่มาจากการต่อสู้ในสิ่งที่ถูกนะมันจะเข้าถึงความรู้สึกร่วมกันได้แม้จะรู้จักไม่นานก็ตามเขาเลยเอาว่าคุณสมศักดิ์ช่วยสารต่อรับไปเลยเอาไปหมดเลยโอนหุ้นไปหมดเลยใช่ก็เลยกลายเป็นที่มาของคนไทยเป็นเจ้าของโจเดนกิของคนไทย 100% 100% เลยนะครับเอ๊ะอันนี้แง่บริหารแล้วโรงงานนี่ต้องไปจ้างจีนหรือเวียดนามนะคะแรงงานถูกมากเลยของเรานี่ค่าแรงก็แพงสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนเป็นนักธุรกิจหรือนักอุตสาหกรรมควรจะพึงมีคือคำว่ารู้จักเสียสละเราเองเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่พร้อมกว่าคนเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมคือประเทศตัวเองผมเองเนี่ยแม้จะรู้ดีว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยให้การซัพพอร์ตไม่ว่าจะจากภาครัฐบาลการซื้อจากภาครัฐบาลค่าแรงที่ถูกมากร้อยกว่าบาทนะครับหลายอย่างเขามีให้เราเหลือเฟือและแถมลูกค้าด้วยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดก็คือถ้าเราทิ้งบ้านเกิดเราก็ตอบตัวเราเองไม่ได้ว่าเราเนี่ยคือคนไทยคือจริงๆเนี่ยถึงแม้เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยคือไร้พรมแดนโตไปได้ไม่มีสิ้นสุดถูกแต่ยังน้อยหัวสมองครีมแกนต้องเป็นของประเทศนั้นงั้นผมไม่ยอมทิ้งไทยไม่ว่าจะมีสิ่งเย้ายวนขนาดไหนก็แล้วแต่ใช่ครับเราจะปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยใช่ครับเพื่อจะพูดได้เต็มปากเลยว่าเราเป็นของคนไทยโดยคนไทยใช่ครับเพื่อคนทั่วโลก 100% ครับดีจริงใช่ไหมครับผมโอ้และปัจจุบันกำลังผลิตขนาดไหนครับของแอร์เซโยนิกิก็อยู่ที่ 300,000 ชุดต่อปีนะฮะหรือ 600,000 เครื่องนะครับซึ่งกำลังการผลิตตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยมีที่ 70% นะครับตอนนี้เนี่ยอย่างช่วงฤดูร้อนช่วงนี้นะฮะจนถึงเดือนสิงหากันยาเนี่ยไซโจต้องผลิตเต็ม capacity เพราะว่าออเดอร์จากนอกอันได้แก่เวียดนามญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางประเทศพวกนี้สั่งเข้ามาเยอะคู่กับออเดอร์ไทยก็มีครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเรามองว่าในไม่เกิน3ปีข้างหน้าไซโจเดนกิคงต้องขยายโรงงานใหม่โอ้ครับแล้วยอดขายนะครับล่าสุดนี่ยอดขายขนาดไหนครับปีที่แล้วอยู่ที่พันกว่าล้านนะครับซึ่งก็ปีนี้ยอดขายน่าจะอยู่ที่ 3,200 ล้านโอ้ทำไมก้าวกระโดดเลยเท่าตัวอย่างที่เรียนนะว่าการเปิดตลาดอาเซียนอ๋อนี่มีผลเลยครับเป็นโอกาสนะฮะแล้วก็อันที่สองเราก็ได้รับออเดอร์จากรัฐบาลคือการเปลี่ยนเครื่องประกาศที่กระทรวงพลังงานอยู่ 40,000 ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทำให้ไซโจเนี่ยสามารถใช้ต้นทุนที่ขายราชการเนี่ยมาเป็นต้นทุนสำหรับการคำนวณเพื่อการส่งออก มันก็เหมือนกับการค้าของญี่ปุ่น
ครับหรือเกาหลีที่เขาต้องอาศัยออเดอร์ในประเทศของเขาเป็นต้นทุนในการคิดล่วงหน้าถึงต้นทุนอนาคตที่จะไปแข่งขันต่างโลกเพราะว่าเราเองเนี่ยเมื่อเราไปต่างประเทศคุณกฤษณะยอมรับว่าเราไปแบบโดดเดี่ยวไม่มีข้างหลังมีแต่ข้างหน้าคือคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีข้างหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีแบ็คอันเกิดจากรัฐบาลไม่มีแบ็คใดๆทั้งสิ้นนอกจากท่านต้องขี่ม้าไปคนเดียวเราเองจึงต้องพร้อมในระดับหนึ่งที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกที่ไม่ง่ายเลยเพราะว่าคุณจะไปตีเมืองเขาก็แข็งแรงเขามีผู้ที่ประสบความสำเร็จอยู่เดิมซึ่งแข็งแรงกว่าเราเยอะอยู่และมีกองหนุนคอยดันอยู่หลังอีกถูกต้องซึ่งตรงนี้มันเป็นความยากมากอันหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ารักษาเมืองก็ยากแต่ผมมองว่าตีเมืองใหม่เนี่ยยากรักษาเนี่ยโอเครักษาได้ถ้าเราสามารถสร้างกองกำลังของเราให้มันปราดเปรียวแข็งแรงนะครับโดยจริงๆเนี่ยเสียดายอยู่นิดเดียวก็คือถ้าภาครัฐเนี่ยราชการเนี่ยมองอุตสาหกรรมคนไทยจริงๆเนี่ยซึ่งตอนนี้รัฐบาลนายกคนนี้ดีนะฮะก็รู้จักการมองอุตสาหกรรมของตนเองคือคนไทยนะฮะเป็นหลักแต่ว่าผมเองมองว่าการร่วมมือสนับสนุนเนี่ยต้องเป็นแบบ specific ไม่ใช่เหวี่ยงแหเพราะไม่มีผู้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมหลักนะฮะอย่างเช่นเครื่องอากาศเนี่ยในญี่ปุ่นยอดขาย 7-8 ล้านเครื่องต่อปีเนี่ยชุดเนี่ยต่อปีเนี่ยก็มีผู้เล่นอยู่ 4-5 ลายเต็มที่ในเกาหลีก็มี2ลายในจีนเนี่ยยอดระดับ 60-70 ล้านชุดต่อปีก็มีอยู่ 5-6 ลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองว่าเราจะทำยังไงประเทศเราเล็กมากในด้านกำลังซื้อแล้วจะรวมความร่วมมือที่ข้าราชการควรจะต้องมีกับเอกชนในการที่จะสร้างกองกำลังที่แข็งแรงเพื่อบุกต่างประเทศการไปบุกต่างประเทศในลักษณะขี่ม้าไปคนเดียวแบบไซโจเหนื่อยสุดๆไปคนเดียวโดดเดียวแต่ด้วยปณิธานและความฝันเท่านั้นครับคือกำลังหลักของเราโอ้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เป็นกองกำลังหนุนไซโจจริงๆคือการพัฒนาวิจัยไซโจเองเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่สามารถแข่งในด้านมาร์เก็ตติ้งในด้านแบรนด์เนมกับต่างชาติได้งั้นเราจะต้องหาสิ่งที่เป็นจุดแข็งคือนวัตกรรมนะฮะงั้นครับในความชอบจริงๆเนี่ยผมเนี่ยถึงแม้จะจบด้านกฎหมายที่ธรรมศาสตร์แต่ชีวิตผมตั้งแต่พอตั้งไข่ได้สิ่งที่ผมไม่เคยที่จะลดหรือหยุดการลงทุนเนี่ยคือการลงกับ R&D ในชีวิตผมเนี่ย35ปีนับแต่ตั้งไข่ได้เนี่ยนะฮะผมใช้เงินกับ R&Dทุกปีพาดีนี่คือการวิจัยและพัฒนาใช่ครับนะครับซึ่งเราสร้างเราเองขึ้นมาจริงๆทั้งบุคลากรเทคโนโลยีต่างๆที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแท้ที่ดีที่สุดให้ได้นี่นะครับชีวิตแง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับของมหาอำนาจแอร์ไทยในเวทีโลกไซโจเดนกิคุณสมศักดิ์จิตติพลังสีครับและช่วงหน้าไปชมสีสันบรรยากาศวันประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกวันหนึ่งในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่กอเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ